เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเรื่องของผู้ประกอบการกับการรับมือเรื่องค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงไปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบชุดบ็อกเซตนะครับซึ่งจะเป็นกล่องข้าวพร้อมด้วยแก้วน้ำจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money ครั้งที่5นะครับซึ่งธนาคารได้เตรียมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับงาน Thailand Smart Money ครั้งที่5นั้นจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองในระหว่างวันที่24ถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money ครั้งที่5นะครับโดยธนาคารได้เตรียมโปรโมชั่นพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปร่วมในงานดังกล่าวซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองระหว่างวันที่24มิถุนายนจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่างาน Thailand Smart Money ครั้งที่5ที่ธนาคารออมสินจะนำเอาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในงานดังกล่าวนั้นนะครับงานนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรที่ไหนนะครับที่ไหนจัดขึ้นที่ไหนก่อนแล้วก็จัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเปิดและปิดวันที่เท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้เช่นกันนะครับวงเงินสินเชื่อเริ่มตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับส่วนการชำระคืนมีระยะเวลานาน5ปีด้วยกันที่พิเศษคือปลอดชำระเงินต้นในช่วง6งวดแรกหรือว่า6เดือนแรกนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจะครบวงเงินในโครงการนะครับ Exim Bank ครับนำเสนอการประกันการส่งออก Exim Smart SMEs นะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ส่งออก SME ที่มียอดส่งออกไม่เกิน500ล้านบาทนะครับมีอัตราการชดเชยสูงสุดถึง 190% ของความเสียหายโดยที่เบี้ยประกันนั้นเริ่มต้นเพียง 4,400 บาทสำหรับความคุ้มครอง1ล้านบาทสมัครวันนี้ครับจะได้รับความพิเศษถึง2ต่อด้วยกันนะครับพิเศษที่1ก็คือรับส่วนลดร้อยละ50สำหรับค่าวิเคราะห์วงเงินผู้ซื้อซึ่งปกตินะครับจะอยู่ที่รายละ 2,000 บาทเหลือเพียงรายละ 1,000 บาทแล้วก็พิเศษที่2เป็นประวัติดีมีคืนสูงสุดร้อยละ10ของเบี้ยที่จ่ายในปีแรกนะครับสนใจก็สามารถปรึกษาปัญหาธุรกิจกับ Exim Bank ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021699999นะครับ021699999ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับจะดำเนินการปิดช่องทางการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรทางด้านขวาบนสะพานพระราม9ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับเพื่อทำการติดตั้งชิ้นส่วนคานคอนกรีตรูปกล่องโดยจะดำเนินการในวันศุกร์ที่24มิถุนายนนี้นะครับช่วงเวลาตั้งแต่22นาฬิกาจนถึง4นาฬิกา30นาทีของวันรุ่งขึ้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับวาบเพื่อเป็นการให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบล่วงหน้าก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการนะครับ
อย่างไรก็ตามการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องค่าเงินบาทกับผู้ประกอบการกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์และผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับครับผมเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เรื่องของที่เรียกว่าลมพายุที่เกิดมาจากเรียกว่าความขัดแย้งของการสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับครับซึ่งก็ผลทำให้เงินเฟ้อไปทั่วโลกซึ่งพอมีเงินเฟ้อกันทั่วโลกเนี่ยก็มีผลทำให้หลายๆประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาก็จำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยครับนะซึ่งก็ขึ้นไปแล้ว75สตางค์ในรอบหลาย10ปี 3-40 ปีของอเมริกานะครับซึ่งก็มีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยเรากับอเมริกาเนี่ยแตกต่างกันมากสิ่งที่มีผลก็คือทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าผันผวนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนครับก็พูดง่ายๆว่าค่าเงินบาทเราเนี่ยอ่อนในรอบ5ปีอ่อนที่สุดใครก็เห็นตัวเลข35บาท40สตังค์ในวันนี้นะครับก็เลยเป็นอะไรที่คนส่งออกก็น่าจะยิ้มเพราะว่าเมื่อรายได้เป็นดอลลาร์แล้วแลกเป็นเงินบาทก็ได้มากขึ้น แต่ทุกคนที่นำเข้านี่ครับนั่นดีครับก็เดิมที่ก็32บาทนะครับอยู่ๆขึ้นเป็น35บาทเนี่ยถ้าไม่มีการเขาเรียกบริหารจัดการไว้เนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นทันทีครับเป็นหลายเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ต้องทราบนะครับว่ากำไรสุทธิของคนทำธุรกิจเนี่ยถ้าใครไม่อยู่ในตลาดโดยเฉพาะคนตัวเล็กเนี่ยก็มีกำไรอยู่ประมาณ 2% ถึง 5% ดังนั้นผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็มีทั้งบวกทั้งลบก็เลยมีผลทำให้ต้นทุนนะหรือค่าใช้จ่ายการนำเข้าของสินค้าหรือหนี้ที่เราค้างชำระอยู่เนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนครับนะซึ่งเรื่องนี้จริงๆสามารถบริหารจัดการได้เรื่องนี้ถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับท่านมีรถยนต์นะถ้าท่านทำประกันรถยนต์ไว้ท่านก็รู้นะครับทำประกันภัยไว้ก็สามารถลดความเสี่ยงก็คือความเสียหายหรือขาดทุนตรงนี้ได้โดยเฉพาะคนอยู่สองฝั่งนะครับในเช่นเดียวกันพอค่าเงินอ่อนได้มันก็แข็งค่าได้เช่นเดียวกันโอ้ครับนะครับเพราะนั้นความผันผวนนี้ต้องอย่าไปคิดว่ามันเป็นข้างเดียวนะครับก็ในทำนองเดียวกันอ่อนได้ก็แข็งได้ครับแต่ลูกตุ้มนะลูกตุ้มเนี่ยมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันต่ำสุดจะไปสูงสุดเมื่อไหร่มันมีความไม่แน่นอนแล้วก็ทำนายยากนะครับก็เลยอย่างเช่นเห็นไหมครับภัยธรรมชาติก็เห็นชัดว่าไอ้อัฟกานิสถานเนี่ยคนตายเป็นพันก็มีใช่ใช่ก็เลยเป็นเรื่องที่เราคาดคะเนไม่ได้ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำประกันภัยรถยนต์เหมือนคล้ายๆเรามีทรัพย์สินอยู่ที่เป็นธุรกิจเนี่ยถ้าเราทำประกันไว้หน่อยก็จะทำให้ลดความเสียหายผักไปให้กับคนอื่นได้หรือในกรณีถ้ามีวิธีแก้ได้4วิธีด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ค่อยๆลำดับให้ฟังนะครับภายใต้เวลาข้อจำกัดคืออันแรกก่อนถ้าท่านสามารถตกลงเป็นเงินบาทได้เนี่ยก็จะดีแต่ว่าขายลูกค้าอยู่ต่างประเทศแต่บอกว่าขายเงินบาทได้ไหมช่วงนี้ถ้าขายได้ก็เป็นประโยชน์เพราะว่าความเสี่ยงท่านก็ผลักภาระให้คนที่ทำธุรกิจฝั่งทางโน้นของท่านซึ่งเขาอาจจะแข็งแรงกว่าใหญ่กว่าส่วนท่านเป็นคนตัวเล็กท่านก็รับเป็นบาทจะง่ายกว่านะครับเรื่องนี้ก็ไม่ยากถ้าเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียลาวหรือพม่าหรือเขมรอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบนะครับ
อันที่สองเนี่ยถ้าเป็นเงินบาทไม่ได้ท่านสามารถเปิดบัญชีเป็นเงินตราต่างประเทศไว้แล้วก็พอมีรายรับมาก็ทิ้งไว้ในเวลาก็เช่นเดียวกันถ้าท่านจะต้องจ่ายหรือชำระหนี้ท่านก็เอาเงินตราต่างประเทศเนี่ยชำระไปครับคือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเงินตราต่างประเทศหมดไม่แลกเป็นเงินบาทหรือรอไว้ถ้าในกรณีทิ้งเอาไว้ก็สามารถเปิดได้ครับบัญชีทุกวันนี้แบงก์ชาติอนุญาตให้ในผู้ค้ำค้าชั้นค้าขายทั้งนำเข้าและส่งออกเนี่ยสามารถทิ้งเงินดอลลาร์ไว้ในบัญชีไว้ได้นะครับก็แล้วก็ดอกเบี้ยตอนนี้ก็ดีกว่าประเทศไทยด้วยนะครับดอกเบี้ยประเทศไทยสลึงหนึ่งอเมริกาดอกเบี้ยรู้สึกจะ 1% กว่าแล้วครับก็แต่อย่าไปเก็งกำไรนะครับถ้าเก็งกำไรท่านก็อาจจะเสียหายได้อันที่3เนี่ยก็คือการทำประกันครับประกันเนี่ยมันมี2แบบคือประกันแบบลักษณะที่เรียกว่าธรรมดาก็คือท่านซื้อไว้ล่วงหน้าเลยว่าสมมติว่าท่านต้องมีภาระที่จะมีรายได้ข้างหน้าอีก3เดือนข้างหน้าหรือจะต้องจ่ายค่าสินค้าหรือหนี้เนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าท่านก็เบิกไปที่ธนาคารเลยแล้วก็เขาเรียกว่าทำ forward คือทำสัญญาไว้ล่วงหน้าว่าอัตราแลกเปลี่ยน3เดือนข้างหน้าเนี่ยเท่าไหร่ครับแล้วท่านก็ลบอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไว้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่าพอถึงเวลาแล้วมันจะเป็นอัตราเท่าไหร่แล้วท่านก็มาบริหารต้นทุนหรือรายได้ง่ายขึ้นเลยพอใจเช่นถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงท่านอาจจะเสียดายนะถ้าท่านกรณีมีกำไรได้กรณีท่านขาดทุนเหมือนถูกลอตเตอรี่ไอ้เรื่องนี้ก็เรียก forward ง่ายๆแต่ถ้าอีกอันนึงก็เรียกทำ option ก็คือปิดประตูขาดทุนมีแต่รับกำไรซึ่งอันนี้ท่านก็ต้องจ่ายค่าเหมือนเบี้ยประกันคือเหมือนรถยนต์เนี่ยท่านทำประกันถ้าชนเสียหายบริษัทประกันมารับผิดชอบแต่ถ้าไม่เสียหายก็ท่านก็ไม่ก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันฟรีครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นไปได้เลยผมก็จะแนะนำอีกเรื่องนึงซึ่งวันนี้ของขาดกันทุกแห่งท่านจะสามารถเรียกเงินมัดจำสัญญาไว้ส่วนหนึ่งถ้ากรณีท่านกรณีท่านจะซื้อสินค้าหรือจะขายสินค้าเนี่ยท่านจ่ายค่ามัดจำไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ทุนส่วนหนึ่งว่าต้นทุนอัตราแลกเปลี่ยนณวันนี้ท่านชำระเท่าไหร่แล้วก็เพื่อจะได้ของแน่นอนในวันที่กำหนดวันที่แน่นอนถ้าก็ส่งไม่ได้ท่านก็จะได้คิดเบี้ยปรับหรือทำสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ท่านจองรับค่าสินค้าต่างๆก็ถ้าพูดง่ายก็คือทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้กำหนดเวลาของการซื้อการขายหรือการทำธุรกรรมไว้แล้วก็ลบอัตราแลกเปลี่ยนไว้เลยก็จะทำให้บริหารต้นทุนได้ไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปมองเรื่องทั้งหมดว่าเป็นขาเดียวทุกอย่างก็มีทั้งบวกทั้งลบแล้วใครได้ประโยชน์และเสียประโยชน์นะครับก็ต้องฝากไว้กับผู้ประกอบการทุกคนว่า เรื่องนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีทั้งที่เรียกว่าถ้าอัดค่าเงินอ่อนถ้าคนนำเข้าก็ได้ประโยชน์ครับคนโทษนะครับถ้าค่าเงินอ่อนคนส่งออกก็ได้ประโยชน์คนนำเข้าก็เสียประโยชน์ถ้าค่าเงินแข็งคนนำเข้าก็ได้ประโยชน์คนส่งออกก็เสียประโยชน์ทั้งหมดนี้ก็ใช้วิธีสายอย่างหนึ่งลดซื้อขายเป็นเงินบาทได้ไหมก็ผลักให้คู่กรณีเขาไปทำความเสี่ยงแทนสองก็เปิดบัญชีรับเป็นเงินตราต่างประเทศทิ้งไว้แล้วก็ตั้งรับชำระเงินเขาเรียกจับคู่หรือหักกบลบหนี้รายได้ต่างประเทศโดยไม่ต้องไปแลกเป็นอัตราเงินบาทกลับมานะครับหรือเรียกว่าซื้อประกันภัยล็อกอัตราไว้ล่วงหน้านะให้บริษัทประกันรับผิดชอบไปซึ่งก็แบงค์รับเป็นคนทำประกันเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถทำได้หมดครับครับ
น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็มีโอกาสที่เราจะหาช่องทางออกยังไงทีนี้ว่ามันจะมีหลักยังไงที่จะเลือกให้เหมาะสมกับเราอ่ะคุณมงคลนะคือขนาดนี้เราต้องถือว่าผิดปกตินะครับต้องเข้าใจก่อนใช่ไหมครับสถานการณ์ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอะไรคือปกติอะไรคือไม่ปกติครับอย่างวันนี้ค่าเงินบาทเราไม่น่าจะถึง35.40ครับต้องปกตินะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีเงินตราต่างประเทศเนี่ยอันดับ12ของโลกนะแข็งแรงมากแข็งแรงมากครับใช่การคลังก็เพิ่งแถลงไปว่ามูดดี้จัดอันดับเราสถานะเศรษฐกิจเนี่ยคงที่ใช่ครับซึ่งประเทศลาวประเทศศรีลังกาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจแย่กว่าเรานะครับเพราะนั้นเราเป็นประเทศที่มันมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยพื้นฐานครับแล้วก็เลยตรงนี้นะครับเราส่งออกทุเรียนทะลุทำลายสถิติปี64นะครับใน6เดือนก็เงินตราต่างประเทศก็ไหลเข้ามาตอนนี้ที่มันผิดปกติก็เป็นดุลการชำระเงินเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องดุลเคลื่อนย้ายซึ่งก็เป็นการผันผวนของเงินที่มันไหลเข้าไหลออกซึ่งอันเนื่องมาจากผลต่างของตลาดเงินครับนะคือเราต้องมาดูว่าเราเข้มแข็งเรื่องตลาดหลักก็คือเราขายของได้มากกว่าซื้อของเข้ามานะครับก็อันนี้เลยพื้นฐานเลยบอกทุกท่านก่อนว่าอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ที่35.40ตังค์เนี่ยต้องถือว่าผิดปกติดังนั้นมีโอกาสที่จะแข็งตัวได้ครับดังนั้นทุกคนก็ต้องถือว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นอัตราที่ตลอดไปจะคงทนไปตลอดไปครับแล้วเศรษฐกิจเราเนี่ยน่าจะแย่ลงถ้าหากว่าน้ำมันมันขึ้นราคาขึ้นอีกนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็สินค้าหลายตัวแล้วก็ส่งออกก็ดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับซึ่งเราก็ต้องมาสินค้าที่เรียกว่าเดินนำเข้าส่งออกที่เป็นสินค้าจริงๆครับแล้วขณะนี้นักท่องเที่ยวก็เดินเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นครับดังนั้นก็มีแต่ค่าเงินบาทเราจะแข็งขึ้นนะครับครับได้ครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณมงคลครับขอบคุณครับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับประธานกรรมการบริหารสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละครับเราไปเฉลยคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่างาน Thailand Smart Money ครั้งที่5นะครับซึ่งธนาคารออมสินได้นำเอาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารเข้าร่วมในงานนี้ด้วยเนี่ยนะครับคำถามคือจัดขึ้นที่ไหนแล้วก็จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คำตอบก็คือจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองนะครับโดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนี้จนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับใครสนใจก็ไปเยี่ยมชมงานกันได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ